ไทยลีกหนึ่งบางคนลงมาเนี่ยยังสู้ฟุตบอลเดินสายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นแบบนั้นบางคนฝีมือไปเล่นอาชีพได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ยอมไปเพราะว่าบางทีเขาก็คิดว่ามันอาจจะเงินไม่ชัวร์หรือว่าไปทีมที่มันแบบ อยู่ท้ายตารางหรือกลางๆมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเงินไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ารายได้มันชัดเจนกว่าเขาสามารถเฮ้ยผมให้คุณได้เท่านี้นะเท่านี้นะคุยกันตกลงกันแค่นั้นแล้วมันชัวร์และรับเงินเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3แม้แต่ไทยลีก1ยังค้างเงินเดือนนักเตะเลยครับเขาก็เลยหันลงมาเดินสายซะเป็นส่วนใหญ่เยอะปัญหาของผมก็คือด้วยอบายมุขที่ดึงออกไปบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับผมบอกได้เลยว่าเอ้ยเราผ่านอะไรมาบ้างสอบถามเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามสอนให้น้องๆไปในทางทิศทางที่ดีมากกว่าเล่นฟุตบอลลีกอาชีพแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะเขาสุดท้ายตอนประมาณปีไหนครั้งสุดท้ายผมเล่น อยู่ที่อยุธยาครับผมเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วซึ่งหมายถึงว่าอายุก็อยู่ที่เรา30ต้นๆใช่ครับตอนนี้ผม34เข้า34ผมเลิกเล่นก็ตอน32ปัญหาตอนนั้นบอกได้มั้ยครับว่าทำไมถึงตัดสินใจที่เหมือนกับเลิกเล่นเร็วก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไปอยู่อุดรไปเจอปัญหาทีมที่แบบว่าเอ้ยประสบปัญหาทางด้านการเงินแล้วไม่ยอมจ่ายเงินพอไปฟ้องปุ๊บก็ไม่ได้อะไรจนทีมโดนปรับตกชั้นไปครับผมตอนนั้นผมก็เริ่มคิดแล้วว่าเราเตะฟุตบอลเรามีแต่มันไม่ได้อะไรเข้ามามีแต่ค่าใช้จ่ายออกไปไหนจะกินข้าวไหนจะเติมน้ำมันไหนจะกินกาแฟหรือว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกครับผมซึ่งตอนนั้นมันก็ทำให้ท้อแต่พอไปอยู่อยุธยาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีรายได้เข้ามาบ้างแต่ว่าเป้าหมายของทีมก็พอไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกปุ๊บผมก็ออกมาเตะเดินสายดีกว่าครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็ผมจากอุดรนั่นแหละครับที่ตอนนั้นกลับบ้านแล้วไม่ได้เงินเดือนแล้วทีเนี้ยทางสโมสรน้องเชลซีเขาติดต่อกลับมาผมก็เลยเอ้ยตอนแรกผมเขาก็ให้ค่อนข้างเยอะค่าตอบแทนเยอะผมก็ออกมาเล่นเพื่อคิดว่าแบบเอ้ยเรามาช่วยเขาโปรโมททีมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนทุกวันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกับว่าเป็นแบบช่วยเหลือเขาจากทีมน้องเชลซีตลอดเวลาด้วยครับแตกต่างครับข้อดีคือตอนนี้ฟุตบอลเดินสายมันแข่งทุกอาทิตย์เรารับเงินเป็นสัปดาห์เลยขอเบิกก่อนก็ได้หรือว่าเตะจบค่อยรับเงินก็ได้แต่ว่าฟุตบอลอาชีพเนี่ยเราจะรับเป็นเดือนนึงครับสิ้นเดือนเราทำงานเดือนนึงเราถึงจะได้เงินก้อนนั้นมาแล้วเงินก้อนนั้นเราก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดแต่ว่าเรามาเตะเดินสายเนี่ยเรารับเป็นอาทิตย์ค่าเดินทางก็มีให้ค่าที่พักเขาก็ออกให้หมดอาหารการกินเขาก็ออกให้หมดเราได้รับค่าตัวเน้นๆเลยต่อวันครับผมมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเป็นเงินเดือนเลยแต่ว่ามันเราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้ซ้อมทุกวันด้วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาซ้อมแล้วก็ใช้ชีวิตของเราปกติหรือว่าทำงานอดิเรกหรือว่าทำอาชีพเสริมของเราไปครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้แรงคนละแบบกันเพราะฟุตบอลอาชีพเนี่ยผมเล่น11คนแต่พอผมมาเล่น7คนเนี่ยมันใช้สปีดสั้นๆตุ้มปึ้งปึ้งปึ้งเงี้ยแต่มันไม่ได้ใช้แรงยาวที่สปีดขึ้นไปเหมือน11คนครับผมก็ตะบี้ตะบันเลี้ยงไปหน่อยอาจจะหมดแรงเร็วพอมาปรับสภาพได้สักแป๊บนึงเนี่ยผมก็เริ่มเข้าใจละฟุตบอลจะสายมาเล่นแค่7คนนะมาเล่นแค่ใช้สปีดช่วงสั้นๆใช้แรงแค่นี้อะไรเงี้ยครับผมมันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลาในมุมมองของผมเหรอครับเทียบได้เลยครับพวกที่เล่นตลอดเนี่ยเทียบครับทีหนึ่งได้เลยนะครับไทยลีก1บางคนลงมาเนี่ยยังสู้ฟุตบอลเดินสายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นแบบนั้นแต่ว่าพวกที่เตะเนี่ยมันเตะทุกอาทิตย์มีทุกอาทิตย์มีรายการให้แข่งขันโดยตลอดเขาชินแล้วก็เขาใช้แรงเป็นแล้วก็เขารู้วิธีที่แบบเอ้ยต่อบอลขึ้นไปทำประตูอะไรยังไงเพราะว่าเวลาปิดลีกเนี่ยผมเคยเห็นนักฟุตบอลอาชีพลงมาเล่นแล้วบางคนเล่นแทบไม่เป็นเลยครับผมแต่บางคนก็เล่นเป็นฟุตบอลเดินสาย7คนเนี่ยมันใช้พื้นที่เล็กๆเอาตัวรอดเก่งแป๊บเดียวก็ทำประตูกันได้แล้วสปอร์ตบอล11คนกว่าเราจะเลี้ยงหลบปุ๊บไปยิงประตูต้องคอสบอลเข้าไปมงหรือว่าทำชิ่งเป็นระบบแต่เนี่ยมันคือการเล่นสมอลไซส์ดีๆเลยครับผมก็มันอาจจะมีด้านลบเยอะนะครับตอนผมแบบเฮ้ยเราจะเสี่ยงตัวเองหรือเปล่าว่ามาเล่นฟุตบอลเดินสายเพราะว่าเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยเตะกัน
มีค่อนข้างแบบไอ้กลูเข้ามาหากันมีตะลุมบอลกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมันก็แชร์มาหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอได้มาเล่นมันได้สัมผัสจริงๆเนี่ยทุกคนอ่ะมันเป็นพี่น้องกันครับผมทุกคนนักฟุตบอลมันรู้จักกันอยู่แล้วมันอาจจะอารมณ์ในเกมบ้างอะไรบ้างมีกระทบกระทั่งบ้างเพราะฟุตบอลอ่ะมันเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกันตลอดแต่พอผมมาเล่นเนี่ยผมก็ได้ซึมซับไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างยกระดับขึ้นมาพอมีเหตุการณ์ปุ๊บใครเจ็บก็เตะออกให้กันบ้างมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็เดินมาคุยกันมาเคลียร์กันแล้วก็ได้รู้จักผู้จัดการทีมหลายๆคนพวกเพราะว่าฟุตบอลอ่ะเขารู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็เตะก็ให้อภัยกันหลังเกมก็มาคุยกันแค่นั้นจบแต่ก็มีกระทบกระทั่งอยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันครับผมก็มีบ้างมีบ้างเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเดินสายก็เป็นนักเตะอาชีพลงมาเล่นซะเยอะครับอดีตนักเตะอาชีพแล้วกันคนที่ผมเห็นเยอะมากก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารายได้มันชัดเจนกว่าเขาสามารถเฮ้ยผมให้คุณได้เท่านี้นะคุยกันตกลงกันแค่นั้นแล้วมันชัวร์แล้วรับเงินเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3แม้แต่ไทยลีก1ยังค้างเงินเดือนนักเตะเลยครับเขาก็เลยหันลงมาเดินสายซะเป็นส่วนใหญ่เยอะและอีกอย่างก็มีโบนัสส่วนตัวถ้าเราได้แชมป์เราก็ได้ส่วนแบ่งจากโบนัสที่ได้แชมป์อีกถูกมั้ยครับแล้วก็มีการอัดฉีดส่วนตัวบางครั้งจากผู้จัดการทีมเฮ้ยถ้าได้แชมป์ผมให้คุณเพิ่มเท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วเงินรางวัลคุณก็เอาไปแบ่งกันนะอะไรเงี้ยครับผมมันมีรางวัลนั้นที่แบบมาดึงดูดให้นักฟุตบอลเนี่ยอยากจะออกมาเตะเดินสายเยอะขึ้นบางคนฝีมือไปเล่นอาชีพได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ยอมไปเพราะว่าบางทีเขาก็คิดว่ามันอาจจะเงินไม่ชัวร์หรือว่าไปทีมที่มันแบบ อยู่ท้ายตารางหรือกลางๆมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเงินไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้าทีมใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยโอเคนักเตะอาจจะตกลงไปเล่นถูกไหมครับก็คือมีทางโพสทาง PB 101ครับเข้ามาชักชวนว่าสนใจมาร่วมทีมกับผมไหมอะไรเงี้ยผมอยากได้พี่หนุ่ยมาร่วมทีมนะมาช่วยแบบกระตุ้นน้องๆแล้วก็โค้ชเองเนี่ยก็เคยทำงานร่วมกับผมที่โคราชครับผมแกก็เลยช่วยมายกระดับทีมนิดนึงเอาประสบการณ์ที่มีมาช่วยสอนน้องๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจไปเล่นให้เขาครับผมแล้วเขาก็เตรียมทีมมานานแล้วเขาก็ยื่นโปรเจกต์มาผมทำโปรเจกต์นี้นะครับผมต้องการให้ทีมเนี่ยได้ขึ้นชั้นไปเล่นไทยลีก3แล้วต่อไปผมอาจจะไทยลีก2ไทยลีก1ก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ของทีมงานทาง PB 101อ่ะค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมทุกอย่างครับทั้งสนามการฝึกซ้อมนักเตะเองอะไรเงี้ยครับถ้าผ่านจากเซมิโปรแล้วได้ขึ้นไปเล่นไทยลีก3แล้วเขาชวนให้กลับไปเล่นไทยลีก3ซึ่งมันต้องแบบเล่นตลอดทั้งปีกลับไปเล่นตลอดทั้งซีซั่นจะต้องแบบพักเรื่องเดินสายจะเลือกทางไหนผมบอกตรงถ้าตอนนี้ผมก็ต้องเลือกเดินสายเพราะว่าด้วยศักยภาพด้วยอายุที่ผมต้องผมไม่ต้องซ้อมทุกวันผมแบ่งเวลาซ้อมได้แล้วผมไปทำงานของผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มาแข่งแต่ว่าถ้าให้ผมไปเล่นลีกอาชีพเลยตอนนี้ผมต้องซ้อมทุกวันต้องซ้อมจันทร์ถึงศุกร์เสาร์แข่งอาทิตย์อาจจะหยุดอาทิตย์นึงผมอาจจะหยุดแค่วันเดียวใช่ไหมครับมากสุดก็2วันได้รีคอเวอรี่ตัวเองตอนนี้ผมเลือกเดินสายดีกว่าครับผมก็ทำงานของผมไปเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับผมเคยจัดฟุตบอลเดินสายที่อุดรแล้วผมก็เปิดร้านเสื้อหุ้นกับพี่ผมครับแล้วก็ทำอะคาเดมี่เล็กๆไปด้วยผมก็เลยเลือกที่แบบออกมาเดินสายดีกว่าสนุกด้วยแล้วก็ทำให้ผมแบบได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยจากที่เราต้องได้รู้จักแค่ในส่วนนั้นแต่เนี่ยผมมาได้รู้จักเจ้าของทีมทั้งแต่ละทีมเพราะว่าเดินสายมันไม่ได้เตะแค่ทีมเดียวตลอดเวลาใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ไปเตะอย่างที่นี้เตะทีมนี้อาทิตย์หน้าอีกทีมติดต่อมาอีกที่นึงอีกทีมติดต่อมาผมได้ไปเรียนรู้ว่าเจ้าของทีมนี้เขาทำธุรกิจอะไรบางทีมันแบบกลายเป็นพี่น้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันด้วยครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทำผลงานตัวเองเต็มที่เป็นดาวรุ่งที่แบบตั้งใจซ้อมขยันมากแล้ววันนึงผมได้ช่วยชาติได้ช่วยให้ประเทศไทยมีรอยยิ้มทั้งประเทศเนี่ยผมก็ดีใจนะครับในช่วงเวลาที่ประมาณ 3-4 ปีที่ผมติดทีมชาติตอนนั้นก็กำลังรุ่งขึ้นมาเลยแต่ว่าด้วยปัญหาของผมก็คืออาการบาดเจ็บบ้างด้วยอบายมุขที่ดึงออกไปบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับแต่ตอนนี้ผมมีความสุขที่ว่าวันนึงผมยังได้แบบได้ทำผลงานให้ประเทศชาติแล้วยังมีคนนึกถึงผมความดีเราก็มีอันนั้นแต่สิ่งที่ไม่ดีก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเด็กและเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ทุกคนเองเนี่ยก็ไม่ควรเอาเรียนแบบใช่ไหมครับจดจำกันในสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปเพราะว่าทุกอย่างมันปล่อยผ่านมาแล้วตอนนี้ผมไม่เคยยึดติดกับอดีตเลยผมอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ผมใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วใช้ชีวิตยังไงเนี่ยให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เป็นอยู่ครับทุกวันนี้ผมก็มีความสุขเดินไปนั่นมานี่อาจจะไม่ต้องซ้อมทุกวันแต่ว่าได้เตะฟุตบอลที่เรารักยังได้เตะอยู่แล้วยังได้ทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วผมก็ได้ทำธุรกิจของตัวเองไปด้วยและอย่างผมก็ณตอนนี้อายุเราก็
เริ่มเยอะมากขึ้นแล้วเรี่ยวแรงมันอาจจะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่ผมสอนน้องๆทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทีมผมบอกได้เลยว่าเอ้ยเราผ่านอะไรมาบ้างสอบถามเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามสอนให้น้องๆไปในทางทิศทางที่ดีมากกว่าและส่วนที่อะไรที่เราไม่ดีผมปล่อยผ่านจุดนี้ก็มีความสุขอาจจะมีสังสรรค์หรือว่าทำคอนเทนต์อะไรออกมาบ้างเนี่ยก็คือตอนนั้นอ่ะผมใช้ชีวิตมันมีความสุขกว่าที่อดีตที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะฝากทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ถ้าใครยังเด็กหรือว่ายังต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็อย่าหยุดพัฒนาครับดูตัวอย่างที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นผมดูที่นักเตะไทยที่ไปเล่นยุโรปได้อย่างพี่มุ้ยหรือไปเล่นระดับเอเชียไข่ชนาธิปตอนนี้ก็สุภโชคสุพนัทดูตัวอย่างพี่อุ้มธีรธรเนี้ยดูตัวอย่างดีๆของเขาไว้แล้วเก็บตัวเองไปพัฒนาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเก่งนะแต่ว่าอย่างว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บระเบียบวินัยหรือว่าอบายมุขต่างๆน่ะมันคอยดึงนักเตะเก่งๆออกไปทีนี้ทีละนิดแต่คนที่อยู่ได้เนี่ยคือเขาระเบียบวินัยดีมากก็อยากให้ดูสิ่งที่ดีๆเป็นตัวอย่างมากกว่าครับผม